ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะชมคลิปเนี่ยอย่าลืมนะครับผมขอฝากแฟนเพจไว้คุณผู้ชมเนี่ยฝากกดไลค์นะฮะแล้วก็กดติดตามเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะเพื่อจะได้ติดตามรับชมไลฟ์สตรีมเกมจากในแฟนเพจของผมได้นะครับขอบคุณมากนะครับเอาล่ะครับสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมเดลไซน์นะฮะในวันนี้แล้วก็กำลังอยู่กับเกม Super Smash Bros. Ultimate เสนอตอน World of Light กันต่ออ่านี่เรามีเซฟที่เซฟไว้นะเรากลับมาแล้วนะฮะกับในพาร์ทที่แล้วเรามาติดอยู่กับริบบอนตรงนี้นะฮะที่เจ้าการีมเนี่ยได้ปล่อยลำแสงอะไรบางอย่างไปที่โคโลเซียมแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ไกลพอสมควรเลยดูท่าแล้วอีกไกลเลยเนี่ยเควสแบบเนี้ยแล้วก็มีน้องหลายๆคนเลยครับที่คอมเมนต์มาบอกเรื่องสปิริตที่ผมเนี่ยพลาดมากๆเลยฮะที่ไม่ศึกษาก่อนเล่น ต้องขอขอบคุณน้องๆพวกนั้นด้วยนะครับผมที่ให้คำแนะนำดีๆให้กับพี่ขอขอบคุณจากใจเลยนะฮะซึ่งสปิริตจากการที่น้องบอกมาเนี่ยฮะพี่ก็ได้ไปติดตามนี่ครับผลงานการฟาร์มสปิริตมาตามที่น้องบอกเลยฮะยิ่งดาวเยอะก็จะยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นครับนี่พี่เนี่ยได้ไปฟาร์มหาสุดยอดสปิริตระดับลีเจนมาตั้งหลายดวงเลยเนี่ยโหทั้งเอททั้งรีเจนพูดเลยว่าพี่ตั้งใจมากเลยที่ฟาร์มสปิริตเพื่อน้องเลยนะ ในตอนนี้ผมจะมาเดินทางกันต่อนะฮะนี่เอลีนจากซีรีส์เคอร์บี้เหรอนี่มันเกมอะไรเนี่ยนี่ครับสังเกตอยู่ทางด้านขวาฮะสัญลักษณ์มันบอกว่าสีเขียวเนี่ยมันได้เปรียบกว่าสีฟ้าใช่ไหมครับซึ่งมันจะเป็นวงจรอย่างนี้ฮะสีเขียวเนี่ยจะเป็นสายแก้มครับจะได้เปรียบกับสายโล่สายโล่เนี่ยก็จะได้เปรียบกับสีแดงที่เป็นสายตีนะฮะส่วนสายตีนี่ก็จะได้เปรียบกับสายเขียวซึ่งเป็นสายแก๊ปนั่นเองมันเป็นวงจรอุบาทนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเราไม่เลือกสายดีๆเนี่ยเราก็จะไม่สามารถชนะได้โดยง่ายนะฮะซึ่งสายนี้เราชนะอยู่แล้วไปเลยเราเจอกับอะไรเนี่ยไทนี่พารูเทน่าเหรอโอ้โหพารูเทน่าตัวเล็กด้วยมารอบนี้พี่มีสปิริตแบบดีแล้วบอกเลยนี่ควงเตะควงไปต้องออกไปจากสนามเดี๋ยวนี้นี่นาซูมะนี่มีลูกบอลด้วยโอ้จ้ะนี่แน่อีซี่พูดเลยว่าอีซี่นะได้สกิลสเฟียร์มา2ก้อนนะฮะพูดเลยว่าระดับลีเจนของเราเนี่ยมีความสุดยอดทั้งนั้นโอ้ทั้งข้างบนสะพานขาดฮะเราลงมาข้างล่างโอ้โหเจอคิเทรุคุมะฮะจากซีรีส์ของโปเกมอนนี่ครับสังเกตได้เลยฮะว่าสายโจมตีเนี่ยจะได้เปรียบกว่าสายแกร็บนะฮะเราก็จะเปลี่ยนสปิริตจะโอ้ทีมแบบนี้กระจอกครับนี่ผมได้สร้างทีมของผมไว้แล้วสำหรับสายแกร็บสายชิลแล้วก็สายตีนะฮะพูดเลยว่าระดับซีโร่เนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ระดับเอสแล้วก็เวลอัพเองจนมาถึงรีเจนนะฮะน่าโหดปะล่ะนี่เกนชิไคโอก้าผมก็อัพเลเวลมาโถเป็นไงล่ะพี่ตั้งใจขนาดไหนคิดดูมาเจ้าด็อกกี้คองหรือว่าคิเทรุคุมะนายมาเข้าสิงเจ้าลิงบ้านี่ยังไงเนี่ยฮะนั่นตีเอ้ยอย่าคนทิ้งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนโชริวเคนฮะโอ้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 เฮ้ยอย่าแล้วโอ้คิเทรุคุมะอย่าอย่านะอย่านะจะเอาอ่ะโอ้โดนตบครับไอ้ลิงอยู่เฉยๆสิลิงเฮ้ยทำไมลิงมันแข็งแกร่งจังอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนปีต้องกระโดดเตะใช่ไหมไม่ต้องมาไม่ต้องมาอุ้ยโดนจับโอ้ใจเย็น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 โอ้ยโอ้ยโดนตบอีกแล้วเมื่อกี้ผมทำอะไรเนี่ยผมทำอะไรของผมเนี่ยโอ้โหโดนตบไม่แกมานี่มาให้เตะซะดีๆแล้วได้วิญญาณของคิเทรุคุมะแล้วนะฮะสปิริตตัวดีได้สกิลสเฟียร์มา2อันโอ้ทำไมอีซี่ขนาดนี้แต่รู้สึกว่าเอ้ยอะไรอ่ะปุ่มนั้นมีอะไรอีกแล้วฮะเควสอีกแล้วเหรอโอ้ต้องไปกดอีกแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าผมใช้สปิริตระดับสูงนี้ของที่ดรอปออกมาก็จะน้อยลงมากขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยนะโอ้อะไรเนี่ยเจอกับไดแมนฮะเราเปลี่ยนดีกว่าเราต้องใช้สายแกร็บนี่สายแกร็บเรามีไนท์แมร์ระดับเลเจนด์หัวอะไรเล่า
อย่างน้อยก็ฟาร์มมาแล้วเนี่ยใช้เป็นประโยชน์หน่อยเราต้องสู้กับล็อกแมน2ตัวนะฮะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยนี่แหละโอ้โหใจเย็นๆใส่แก๊ปโอ้ใส่แก๊ปต้องเน้นจับนี่อุ้ยมัน HP นี่รอบนี้อื้อนั่นมัน HP รอบเนี้ยโอ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 ้ยตีแกโอ้โหใจเย็นใจเย็นโอ้โหทำเป็นเล่นไม่ได้เลยนะฮะโอ้ตายแล้ว1ตายแล้ว1ตายแล้ว1อือตายแล้ว2อ่าฮะแล้วได้ไดฟ์แมนมาแล้วนะฮะเยี่ยมไปเลยเนี่ยผมใช้ระดับรีเจนแล้วของที่ดรอปมาก็จะต่ำลงโอ้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะโอ้ไปเก็บกล่องสมบัติก่อนฮะกล่องที่ได้มานี่จะโอ้ได้สกิลเฟียมาอีก10อันแสดงว่าตอนนี้เราก็อัพสกิลได้แล้วใช่ไหมนะไปดูซิว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เรามีอยู่30อันนะฮะอะไรอะโทรนไอเทมเพิ่มระดับการปาไอเทมเหรอแล้วก็อะไรอะดีเฟนซ์จะสูงขึ้นเมื่อเรามีดาเมจประมาณ 30% อันนี้ชิลดูราบิตี้อันนี้ทำให้เกราะเราแข็งแกร่งมากขึ้นฮะเฮ้ยเราอัพอันนี้ดีกว่ามั้งเราจำเป็นต้องใช้อะเยี่ยมเดินทางกันต่อแล้วเจอกับคิวปิดนะฮะนู้คิวปิดน้อยๆระดับแค่ 2,000 ของพี่เป็นหมื่นพูดเลยนะเราเจอกับทีมของพิษนะฮะวิญญาณเอ้ยเทพีตกสวรรค์มานี่เลยมานี่มากระทืบกระทืบนี่ครับเป็นการลุมนางฟ้าเทวดาอะไรก็มาเถอะมาเตะมาดาพี่อ่ะพี่เป็นนักรบจำแรงกระทืบนี่กระทืบหมดอ่ะโคจ้อโอ้สนามแตกฮะสนามแตกมานี่นี่แน่ถีบไปแล้ว1ตายแล้ว1อู้ฮู้จ้าตายแล้ว2ฮะโอ้เฮ้ยจะยิงธนูอีกนานไหมเนี่ยโอ้มันเป็นคิวปิดนี่เองตายแล้ว3โอเคเหลืออีก1เยอะมันรั่วเฮ้ยขอเก็บดาบก่อนแล้วกันนะมานี่มานี่ถ้ามีอะไรจะให้น่ะประหารชีวิตเราได้วิญญาณของน้องคิวปิดน้อยแล้วนะฮะของที่ได้ก็จะน้อยเช่นกันผมไหนผมขอลองสำรวจตรงนี้หน่อยนะฮะอู้ทางด้านขวามีให้ปลดล็อกตัวละครครับแล้วผมไปได้ทางขวาได้ทางเดียวด้วยอ่ะมันลงไปกดปุ่มไม่ได้ไม่เป็นไรฮะโอ้โหเราเจอกับโรบินนะฮะเมอริกจากซีรีส์ของ Fire Emblem ไหนสายแกร็บใช่ไหมเราต้องเอาซีโร่เข้าสู้ฮะนี่สำหรับน้องบางคนนะที่ได้ให้คำแนะนำว่าการที่เราจะเลือกสปิริตให้เหมาะสมกับการต่อสู้ในแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถนะฮะสังเกตทางด้านบนครับเราสามารถกด Y เพื่อให้ระบบมันออโต้เลือกให้เราได้นะลองกดดูฮะป้าบโอ้นี่เอาจริงเหรอน้องครับน้องใจพี่เล่นเลเวล1จริงๆเหรอเนี่ยมันแค่ 1,100 เองนะพี่ว่านะพี่ขอกลับไปใช้ซีโร่ธรรมดาดีกว่านะโอเคครับมาเราไปเจอกับโรบินในการควบคุมของเมอริกนะฮะมานี่แกทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหแค่เตะก็กระเด็นแล้วฮะวิญญาณซีโร่มันเข้าสิงอ่ะมันโหดอ่ะนี่วิญญาณของเมลลิคฮันเตอร์รู้จักหรือเปล่าฮะนี่อีจะมัดรัวโอ้ยโอ้โหเพอร์เฟคคิวฮะเยี่ยมทำได้ดีนี่เจ้า CPU ฮิ CPU ฮิจะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเราได้ของเมลลิคมาแล้วนะฮะนี่ตั้งใจจะให้ของแบบน้อยๆจริงเหรอเนี่ยฮะโอ้ให้ตายเถอะผมลองเปลี่ยนตัวละครดีกว่าฮะใช้ชีกเยอะพอละผมขอใช้ตัวอื่นบ้างดีกว่าไหนขอใช้น้องปูลินบ้าง มาผมขอใช้น้องปูลินบ้างแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช้งานตัวอื่นโอ้โหเราเจอกับลูคาริโอครับอันนี้เป็นตัวจริงเลยเพราะฉะนั้นเราจะเอาสายโล่นะฮะเกนชิคาโอกาในการเข้าสู้ไปมาโปเกมอนก็ต้องเจอกับโปเกมอนสิมาเลยเรดี้โอ้โหตัวเป็นเหล็กครับใช่ใส่สกิลวิญญาณตัวเหล็กอยู่นะฮะเพราะมันสามารถแปลงร่างเป็นเหล็กในการต่อสู้เริ่มต้นนะโหดปะล่ะนะเดี๋ยวจะไปไหนจะไปไหนทำได้ไงอ่ะชนะแบบ 0% และได้ลูคาริโอมาร่วมในการต่อสู้ด้วยนะฮะโอ้ยนี่ไงของโคตรเยอะเลยได้ทำการปลดปล่อยเจ้าลูคาริโอแล้วนะฮะแล้วก็มีอีก2ทางผมขอปลดปล่อยตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้ชื่อลอยหน่อยเดี๋ยวก่อนนะสายโล่ใช่ไหมเอาสายแก๊ปเข้าสู้เลย
ราเจอกับวิลเลจเจอร์ประมาณ4ตัวเลยเหรอเฮ้ยทำไมนายต้องลุมเราล่ะฮะตาก็แดงเนี่ยโอ้นะฮะเดี๋ยวเจอปูลินหน่อยแล้วกันไม่เห็นปูลินตบยับอ่ะตบยับช้าโอ้ยดาวังคารแล้วเอ้าเฮ้ยอย่าเพิ่งหลับปูลินโอ้โหอย่านี่แน่ไม่ทันการแล้วฮะต้องรีบต้องรีบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินหรอบินหรอตายแล้วหนึ่งฮะบินใช่ไหมเฮ้ยว่าไงอิซาเบลนี่กระทืบไปฮะตายแล้วสองโอเคโอเคโอ้ก่อแตกครับนี่ตายแล้วสามเหลืออิซาเบลหนึ่งตัวครับไปตามเพื่อนไปแล้วปลดล็อกลอยแล้วนะฮะเย้ให้ขอมาต่ำเหมือนเดิมนี่ขนาดเจ้าวิญญาณแพ้ปูลินเนี่ยตัวอื่นก็ไม่ควรที่ชนะแล้วฮะนะกระจอกสิ้นเดย์เราเจอกับพิโคนะฮะจากซีรีส์ F-Zero ไปนายควบคุมคุปป้าได้ยังไงเนี่ยราชาแห่งอาณาจักรมัชรูมคิงดอมอาณาจักรเห็ดเลยนะเฮ้ยเจอเฮ้ยไอ้ไอ้คุปป้าอย่าเจอโอ้เอาร้องเพลงเฉยฮะเอาหลับอย่างนี้หลับอย่างนี้เอาหลับอีกรอบไปมาแล้วก็จะเอาหลับเราก็หลับด้วยโอ้ลงผมใช้ท่าสกิลหลับไม่โดนฮะให้ตายเถอะนี่ตบได้นี่ตบไปสักทีขอตบอีกทีนะขอตบนี่สามรอบนะฮะรอบที่สี่หลับโดนซะโดนนี่มันเป็นอย่างนี้ฮะคอมโบโอเคโอ้ไนท์แมนของผมเลเวลอัพแล้วนะฮะเยี่ยมเลยสปิริตเราได้มาแล้วหมอกจนหายไปโอ้แล้วเดี๋ยวก่อนนะเราต้องลงไปข้างล่างหรือว่าขึ้นไปข้างบนดีฮะผมลองลงไปข้างล่างดีกว่านะเผื่อมันให้ปลดล็อกตัวละครจะเอาเฮ้ยเสียงเพลงเงียบลงครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาเดี๋ยวคนโลเซียมตรงนี้มีแสงอีกแล้วฮะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวโอ้โหสะพานลำแสงจากแผ่นดินแยกทำให้ทางของเราถูกปิดฮะโอ้ my god ลำแสงแผ่นดินแยกไปไม่ได้ขี้โกงอ่ะเราเจอกับมาตาโตกัสฮะมาตาโตกัสเหรอสายจับใช่ไหมเจอสายตีซะหน่อยเป็นไงล่ะแต่เห็นทางด้านบนแล้วมันเป็นแบบหมอกพิษด้วยสิแล้วทำยังไงเนี่ยไม่ไรฮะเราจะสู้กับมาตาโตกัสจากการควบคุมของวาริโอนะฮะมันนี่มาหมอกพิษใช่ไหมโอ้ยอย่าจะเย็นจะเย็นแว้นเอ้ยเดี๋ยวทำไมแว้นน่ะเฮ้ยอย่าทำให้เสียเวลาอย่าทำให้เสียเวลาอย่าทำให้เสียเวลาอ้าวตายแล้วเหรอวะเฮ้ยทำไมมันง่ายจังอ่ะอีซี่เกิดไปแล้วนะวิญญาณของซีโร่เนี่ยนะมันโหดจริงๆได้มาแล้วหมอกจนหายไปโอ้เราลงมาข้างล่างแล้วครับแต่ผมคิดว่าทางข้างบนมันน่าจะมีอะไรสักอย่างนะนี่ทางนี้ลงมาได้นี่ไงมันลงมากดปุ่มแล้วเอ้ามีอะไรเกิดขึ้นฮะโอ้มีประตูด่านอยู่3ประตูด้วยนะฮะตอนนี้ประตูสีฟ้าถูกเปิดออกเหลือสีเขียวสีแดงอ้าวมีทางเชื่อมก็ไม่บอกเดี๋ยวก่อนผมขอปลดปล่อยวิญญาณพวกนี้ก่อนนะฮะโอ้โหระดับเอสด้วยสำหรับด่านนี้มีลมที่แรงด้วยเหรอไม่เอาลมแรงได้ไหมอ่ะเกียร์ลมโอ้โหเจอกับอิกกี้ฮะเราว่ายน้ำไม่ได้ด้วยให้ตายเถอะแล้วลมแรงทำไงอ่ะโอ้โหลมแรงลมไม่ชอบลมแรงเลยปูลินไม่ชอบมันจิ้มมันจิตเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยว่ายน้ำไม่ได้นี่ไปดูเจ้าอิกกี้ดิมันรอต่อยเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนนี่เออไอ้มาสิฮะมาตบหมดอ่ะมาตบดิมารอตบอย่างงี้ก็ได้ฮะมาเข้ามาโอ้รู้สึกลมจะไม่หยุดแล้วนะฮะลมแรงมากโอ้โหมานี่อย่าเข้ามาเข้ามาตบนะเข้ามาตบอู้ไม่โอ้อย่าเจ้าอิกกี้อย่าทำอย่างงี้โอ้อย่าทำอย่างงี้โอ้จมบินเข้าไปโอ้โหโอ้ยบินจมน้ำได้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมคงต้องใช้สปิริตอันนี้แล้วล่ะลมแรงมากใช่ไหมเนี่ยผมมีการต่อต้านฮะการต่อต้านลมที่ดีด้วยวิญญาณของคาบิกอนนั่นเอง
ลมแรงมากใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้มาเลยลมแค่ไหนก็ไม่กลัวแล้วรอบเนี้ยมาลมแรงเหรอฮะลมแรงใช่ไหมโอ้ยโอ้ยลมแรงลมแรงเหรอลมแรงเหรอเดี๋ยวอีกี้โอ้ยโอ้โหมันตีคนเดียวนี่แน่ตีอย่างเดียวเลยใช่ไหมเราได้วิญญาณของแคปปินมาแล้วนะฮะโอ้ระดับเอสมันต้องให้ของแบบนี้สิถึงจะดีปลดปล่อยแล้วเรียบร้อยโอ้เอาเจอกับดารูเนียฮะลีเจนด์ออฟเซลดาด้วยมาเราไม่กลัวจะวิญญาณอะไรเราก็ไม่กลัวฮะเจ้าวิญญาณดารูเนียควบคุมดองกี้คองโอ้โหแล้วข้างล่างมันอะไรนั่นน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวพึ่งมันถือค้อนน่ะจะโอ้ยมันขี้โกโอ้โหถือค้อนด้วยเราต้องหลบก่อนฮะหลบก่อนเอ้ยโอ้จ้าโอ้โหเราโดนค้อนซ้ำสองแล้วหล่าอย่าอ้าวค้อนหมดเสร็จแล้วค้อนหมดเนี่ยเสร็จแน่เจ้าแกนี่เข้ามาแกต้องเจอวิญญาณซิโร่เราได้มาสเตอร์สปิริตเหรอของดารูเนียฮะไม่รู้ว่ามีผลยังไงนะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูเรียบร้อยฮะอะไรเนี่ยพื้นที่ของดารูเนียได้เปิดออกแล้วอ๋อมันเป็นโดโจเหรอในการฝึกซ้อมสปิริตใช่ไหมฮะไหนลองกดเข้าไปดูซิอ๋อนี่ไงมันมีโดโจให้ฝึกซ้อมสปิริตของเราฮะอู้เยี่ยมไปเลยโอ้โหนายเข้ามาแล้วเนี่ยการต่อสู้ของฉันเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดีเฟนซ์แล้วก็การมูฟสปีดนะการเคลื่อนที่อย่างไวนะส่วนค่าที่ลดลงเนี่ยก็จะเป็นค่ากระโดดแล้วก็ค่าโจมตีนั่นเองมานายจะฝึกซ้อมตัวอะไรไอ้พวกนี้น่าจะได้เปรียบฮะมาเจ้าปลาผมจะส่งกาลาดอนลงไปด้วยนะแล้วก็ไอ้นี่เลยเมตาคอสอีกตัวนึงนี่น่าจะเป็นกาเบียสละกันนี่มันโดโจโปเกมอนใช่ไหมเนี่ยเรามาลองดูกันดีกว่าว่าพวกนี้เนี่ยจะทำฝีมือได้มากขนาดไหนโอเคฮะเราส่งวิญญาณของเราไปแล้วถึงเวลาโอ้เราเจอคาบิกอนมันสายโล่ใช่ไหมเราจะเอาสายแกร็บไปโอเคมาเจ้าคาบิกอนแกจะทำอะไรฉันได้นะตัวแกงมันก็อ้วนนะเจ้าอ้วนทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนี่เลยลำก่อนปูลินลำก่อนเลยจะนี่แน่อ้าวทำไมมันยืนนิ่งอ่ะเดี๋ยวนี่ตบเข้าไปโอ้โหเดี๋ยวก่อนเลือดมันเพิ่มฮะเลือดมันเพิ่มเราต้องต่อยอย่างน้อยมันก็ไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมฮะไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมฮะนี่แน่หลับกันเลยใช่ท่าสลีปโอ้ติดดาเมจรัวๆครับติดดาเมจรัวๆนี่แหละหลับอีกทีมาแล้วก็สลีปอีกสักทีนี่ง่วงก็ไปนอนง่วงก็ไปนอนไม่ต้องมานี่แน่ตายแล้วครับเอ๊ะแต่ผมเนี่ยได้วิญญาณของคาบิกอนแล้วนี่มันได้ซ้ำได้ด้วยเหรออู้ได้ซ้ำก็ไม่เป็นไรแต่ทางนี้ทำยังไงถึงจะทำลายก้อนหินได้ล่ะครับนะโอ้เราเจอซีเวอร์ฮะซีเวอร์เดอะเฮดช็อกรู้เลยว่ามาจากซีรีส์ของโซนิกนะฮะเป็นสายตีด้วยเดี๋ยวเจอเกนชิไกโอก้าละกันว้าโอ้เจ้าซีเวอร์ไปควบคุมเจ้าโซนิกทำไมอ่ะนายเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเดี๋ยวในมือถือแบ็คโฮในมือของฉันมันถือแบ็คโฮมันถือแบ็คโฮนะเฮ้ยเจ้าโอ้เดี๋ยวโอ้เจ้าโอ้โดนดูดโอ้โดนดูดเอานี่แน่เฮ้ยอย่าทำอย่างนี้โซนิกอย่าทำอย่างนี้มันมากไปแล้วนะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยระเบิดโอ้เอามืนด้วยมืนด้วยแบบนี้มืนแบบนี้ต้องเจออาจารย์เฮ้ยล้วงเอาใหม่นะเมื่อกี้มันผิดคิวอ่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหเดี๋ยวโอ้ยนี่นะเมื่อกี้ไม่เห็นว่ามันมีหลุมเลยมันมีหลุมตอนไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนเถอะจะอ๋อรู้เลยว่ามันมีตอนไหนโอเครู้เรื่องเป็นอันรู้เรื่องเดี๋ยวก่อนเนี่ยจะโทนิกอยู่เฉยๆอ๋อแล้วได้ซีเวอร์เดอะเอชฮอกแล้วนะฮะ
เจ้าเม่นสีเทาโอ้ตอนนี้เก็บสปิริตเรียบเลยนะฮะนี่เรามาดูกับอะไรเนี่ยเพสซี่โอ้เดี๋ยวเราเจอกับโยชิตัวใหญ่ด้วยอ่ะไม่เป็นไรฮะแบบนี้เราต้องใช้ซีโร่ฮะวิญญาณเราแข็งแกร่งอยู่แล้วระดับแค่ 2,001 เนี่ยกระจอกฮะตัวศัตรูจะเป็นตัวที่ใหญ่มากจะใหญ่ขนาดไหนล่ะฮะเจ้าโยชิตาแดงโอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จังมานี่มานี่มานี่ไอ้โอ้นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเอาเหรอโอ้โหมันกินเข้าไปแล้วเจ้าโยชิมานี่เลยตัวใหญ่ไปก็เท่านั้นแหละนะไอ้หนูฮะขวัญขึ้นแล้วน่ะขวัญไอ้อีหุ่นโดนกินเดี๋ยวมันมีไม่ตายมันมีไม่ตายแล้วโอ้กระเด็นออกไปเลยเราได้เพรสซี่แล้วฮะเยี่ยมโอ้เราได้วิญญาณมาแล้วแล้วอะไรเนี่ยเราลงไปที่แม่น้ำตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีน้ำตกที่ไหลแรงมากอยู่นะฮะเราต้องกระโดดไปเท่านั้นกระโดดเหรอจ้าอ้าวโถยน้ำตกแรงมากตรงไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเจอเอสหน้าครับวิญญาณเอสด้วยวิสายโล่เหรอสายโล่ต้องเจอสายแกร็บสิเน่สายแกร็บไปฮะโหแต่วิญญาณน่าจะแข็งแกร่งอยู่นะเป็นมิวทูด้วยอะไม่แข็งแกร่งได้ไงล่ะดูสิมันนี่เลยโอ้เจ้าโหยังไงเนี่ยเฮ้ยเราติดอะไรฮะเฮ้ยเราติดเฟลลี่เราติดดาเมจเรื่อยๆโอ้โหเฮ้ยยาตีแน่นี่แน่เนี่ยมันติดมุมขอบอ่ะผมก็โจมตีได้สบายสบายเลยนะเอสซึ่งวิญญาณของเอสหน้านี่ผมก็ได้แล้วมาเหมือนกันนะเยี่ยมมาครับโอ้โหปิกาจูฉันเจอตัวจริงนายแล้วฉันขอเลือกปูลินไปสู้กับนายเลยละกันมาฉันจะปลดปล่อยนายเองจากการควบคุมของกาลีนมาล่างเป็นเหล็กเลยเห็นไหมล่างเป็นเหล็กสตีลฮะสตีลรู้จักเปล่าไฟฟ้ามันแพ้ธาตุนี่มันแพ้เหล็กฮ่าได้ปลดปล่อยปิกาจูแล้วครับเยี่ยมเลยโอ้ของเพียบโอ้ปลดปล่อยแล้วเรียบร้อยฮะไหนเราดูสิลงน้ำโอ้ตรงนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมฮะตรงนี้น่าจะเก็บหมดแล้วอุ้ยเราขึ้นไปข้างบนได้โอเคนี่เราเจอกุมบ้าฮะกุมบ้าเจอกับดอกกี้คองแบบตัวเล็กนะฮะทีม5ตัวเลยเหรอโอ้ยยินต้องให้ซีโร่เป็นคนจัดการฮะไปเลยแมวลิกฮันเตอร์ฉันเลือกนายแล้วเสียงมันเป็นแบบเสียงเกมมาริโอ8บิตปันๆเลยโอ้นี่แน่มาเจ้ากุมบ้ากุมบ้ามาขอกุมบ้าหน่อยนี่ขอเตะไปให้หมดมาเอาเฮ้ยยังมีบางตัวยังมืนอยู่ฮะมืนเหรอฮะนี่แน่ฮะหูยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยมาอบให้หมดตบให้หมดนี่แน่ตบหายหมดแล้วนายอ่ะหายหมดแล้วยังมีเหลืออีกเหรอนี่ลูกถีบปูลินโอ้ง่ายจริงๆเลยเจ้ากลุ่มบ้านายไม่น่าเป็นวิญญาณแน่ๆนายน่าจะกลับโลกตัวเองไปได้แล้วนะเนี่ยเก็บสปิริตฝั่งนี้ได้แล้วนะครับเราเจอกับวาลูนะฮะวาลูจาก Legend of Zelda มีค่าพลัง 4,000 เลยเหรอสายตีต้องเจอกับเกนชิกลาดอนเอ้ยเกนชิไคโอก้าเนี่ยนี่ก็รีบจริงๆเลยยังไม่ได้อัพเลยนะเนี่ยเรามาสู้ดีกว่าเจ้าลิซาดอนไม่ว่าแกจะเป็นใครเฮ้ยจ้อฉันก็เป็นเหล็กยังไงล่ะนี่มานี่จะโอ้โหกระโดดมาดาเมจร้อยกว่าขวัญขึ้นแล้วมานี่สิขึ้นมาลูกถีบปูลินอีกสักรอบง่ายครับวิญญาณแบบนี้เราเอาไปซัพพอร์ตของเราดีกว่านะขอให้ไว้วางใจผมได้เมื่อเวลาอยู่กับผมแล้วสปิริตจะอยู่ดีกินดีฮะโอ้โหเราเจอกับไฟก้อน
โอ้เจอลิลลี่ไฟก้อนโอ้ my god ไม่ได้นะเราต้องเปลี่ยนตัวครับลิลลี่นี้ผมใช้ปูรินไม่ได้แน่ๆผมจะใช้ตัวอะไรดีอ่ะเฮ้ยลูคาริโอก็ได้นะมาลูคาริโอฉันจะสวมวิญญาณซีโร่เข้าข้างนายนะนี่นายจะเป็นมาเวอริกแฮนเตอร์ที่แข็งแกร่งไปเลยมาเราเจอกับลิลลี่นะฮะดุมยาของไฟก้อนล่าง3ใช่ไหมมาแกตื้อนะนี่ลูคาริโอแข็งแกร่งแล้วบอกเลยวิญญาณสปิริตของมาเวอริกแฮนเตอร์โอ้โหเอิร์ธเควกโอ้อยู่ดีมันใช้ท่าเอิร์ธเควกครับแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเหรออย่างเข้ามาโอ้โหอย่าอู้แผ่นดินไหวครับหน่อยเนี่ยเจ้าลิลลี่เราได้วิญญาณไฟก้อนมาแล้วนะฮะมาอยู่กับฉันดีกว่านะโอ้นี่ฮะอีกไม่กี่ดวงวิญญาณเราก็จะถึงโคโลเซียมแห่งหนึ่งแล้วครับผมที่เจ้ากาลีมันส่งอะไรมานั่นน่ะโอ๊ยมันเจอกับลูคาริโอฮะโอ้มาเลยมาลูคาริโอต้องเจอลูคาริโอสิแล้วเจอกับเฟยหลงอะไรสักอย่างช่างมันฮะมาเราเจอกับวิญญาณไนท์แมร์เป็นไงล่ะโอ้จัมพาวเวอร์เราลดลงครับโอ้เรากระโดดไม่ได้แล้วโอ้หูรอบนี้เป็น HP เหรอโอเคโอ้ยโอ้ยกัดทืบเหรอกัดทืบมาเอาคืนนี่เอาคืนนี่มาวิญญาณเฟยหลงแกนี่โดนซะไนท์แมร์พลังนี้แข็งแกร่งพูดเลยเฟยหลงมาอยู่กับฉันให้ขอมาแค่นี้เองเหรอไอ้ตายเถอะนายฉันผิดหวังกับนายตัวจริงเลยโอ้เราเจอกับบูมบูมตัวหยังบูมบูมตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนะมาเป็นตัวอะไรก็ช่างฮะต้องเจอเกนชิไคโอกะเราเจอกับเซนิกาเมะฮะน้องเต่าเหรอเต่าต้องเจอเต่าเซ่มาแน่โอ้มาเราเจอกับลูคาริโอนี่ล่างเหล็กเข้าใจไหมฮะอู้ผิวด้วยผิวด้วยเหรอผิวใช่ไหมผิวมาเตะไอ้อะไรเนี่ยไม่ชอบคนผิวเท่าไหร่เลยผิวมันเล่นยากแต่โทษทีอ่ะผมผิวมากกว่านะนายโอ้นี่ตั้งใจจะให้ของแบบนี้จริงๆเหรอโอ้ในสุดเราก็เก็บสปิริตทางเข้าได้ครบหมดแล้วนะฮะและตอนนี้ผมก็มาถึงจุดตรงนี้แล้วนะฮะไหนเข้าไปดูซิมันจะอ้าวโอ้เดี๋ยวนะทางนี้มันอะไรกันน่ะมันเป็นดันเจียนเหรอดันเจียนใหม่เหรอโอเคพอจะเข้าใจแล้วฮะรู้สึกว่าผมจะมาดันเจียนใหม่ของที่ไหนสักแห่งนี่แหละซึ่งเราน่าจะต้องไปกดประตู1อย่างนะฮะเพื่อให้ประตูของโคโลเซียมอีกด้านนึงมันเปิดออกโอ้แล้วเจอกับนี่ตัวบาวเซอร์ทีมตัวเล็กด้วยโอ้ยโอ้จะโอ้โหแบบนี้ไม่เหมาะมั้งแบบนี้โอ้นี่กระเด็นไปตายหนึ่งฮะวู้ฮู้โอ้โอ้ยโอ้ยอย่าตีแน่แกต้องหายไปเจ้าบอสเซอร์ยังอีกเหรอแล้วจะโอ้หายแล้วครับนี่ตายไปสองครับแกมีพลังชีวิตแค่144ดาเมจแกหายไปแล้วเมคค่าคูป้านี่เองอ๋อถึงว่าทำไมมันตัวเล็กโอ้ยฉันอยากได้ของที่มากกว่านี้นายช่วยให้อะไรได้มากกว่านี้ได้ไหมโอ้โอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วใครที่ชอบคลิปผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปต่อไปนี่ผมจะมาเล่นในดันเจียนของที่นี่ต่อนะฮะเป็นดันเจียนลาวาร้อนแรงจริงๆเลยนะเนี่ยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับ